พูดโอ้อวดตัวเองด้วยแล้วก็พูดให้คนอื่นรู้สึกแย่ด้วยนะสิคะแต่วัมพายคนนี้นะคะเขาไม่ได้ดูดเลือดนะคะแต่เขาดูดพลังงานบวกไปจากเราค่ะพูดแต่สีไม่ดีเรื่องไม่ดีมีแต่เรื่องดราม่าออกมาจากปากของเขาคุณกำลังฟังอจิตพอดแคสต์และคุณไม่ได้อยู่คนเดียว เมื่อเปิดพอดแคสต์จะมีเราอยู่เป็นเพื่อนเสมอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเจนก็กลับมาพูดกันถึงเรื่องของ Toxic ิกพีเพิลอีกแล้วนะคะหรือว่าที่เราทุกคนเนี่ยรู้จักกันว่าคนที่อยู่ด้วยเราเป็นพิษต,ต่อคนรอบข้างคนที่อยู่ด้วยเราเขาชอบพ่นพิษใส่คนอื่น อยู่ด้วยเราไม่โอเคไม่มีความสุขเอาซะเลยซึ่งเราทุกคนกครู้ค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆในชีวิตประจําวันของเราเราจะต้องพบเจอกับคนที่มีความท็อกซิกพีเพลวางประเภทบ้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นขี้อิดช้าขี้นินทาขี้บนไม่ให้เกียรติคนอื่นนะคะตะโกนเสียงดังผู้ใจยแย่ๆแ,แบบนี้มีเยอะมากๆในทางของจิตวิทยานะคะเขาบอกว่าคนที่มีพฤติกรรม ไม่ดีไม่ดีเหล่านี้ค่ะมันอาจจะเกิดมาจากการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมทางสังคมเอ่อหรือว่าคนที่เขามีความเศร้าความเครียดเจ็บปวดจากอะไรบางอย่างมาแล้วสะสมกันเป็นเวลานานนะคะไม่สามารถจัดการกับอารมณ์กับความรู้สึกของตัวเองได้เนี่ยเขาก็ลเลยแสดงอาการไม่ดีเหล่านี้ออกมาซึ่งโอเคถ้ามันอยู่ในปริมาณที่ ไม่มากเนี่ยเราก็คงจะโอเคแฮปปี้ดีใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่มันเยอะเกินไปเนี่ยเราก็รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีและยิ่งกว่านั้นค่ะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนแบบนั้นไปด้วยก็ได้เพราะว่ามีผลงานวิจัยออกมานะคะว่าเราอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีมากๆมีความเป็นท็อกซิกมากๆเนี่ยเราอาจจะติดนิสัยบางนิสัยเหล่านั้นมาก็ได้ อ่านกนเราก็ต้องมาคอยสํารวจคอยดูตัวเองแล้วค่ะว่าตอนเนี้ยรอบๆข้างเราเนี่ยมันมีคนที่มีความ็อกซิกอยู่ด้วยหรือเปล่าลองสังเกตง่ายๆค่ะถ้าคนนั้นเขามีความเป็น็อกซิกเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปใกล้เขาหรือยังไม่ทันใกล้เลยค่ะแค่เห็นไกลๆอะ่ะเราก็ไม่อยากเขาใกล้แล้วไม่อยากคุยด้วยแล้วนั่นแหละค่ะมันเป็นสัญญาณเตือนว่าคนเหล่านั้นน่ะอาจจะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่เราไม่ควรเข้าใกล้เออเรามีนิสัยอะไรบ้าง ยังไงบ้างล่ะท็อกซิกพีเพิลเจนก็เลยยก9ประเภทของท็อกซิกพีเพิลมาพูดถึงกันค่ะเริ่มจากประเภทแรกนะคะคนหลงตัวเองค่ะคนเหล่านี้มักจะหมกมุ่นอยู่ในความคิดที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองเชื่อว่าตัวเองดีที่สุดเก่งที่สุดไม่มีใครเทียบชันได้พูดโ oh, อ้อวดตัวเองด้วยแล้วก็พูดให้คนอื่นรู้สึกแย่ด้วยนะสิคะ การที่เราชื่นชมตัวเองก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่นะแต่ถ้ามันมากไปจนไปคมุมเหงคนอื่นไปรังแกคนอื่นเนี่ยแบบนี้แหละเขาเรียกว่าคนหลงตัวเองค่ะแล้วคนประเภทนั้นนะคะก็จะชอบมากๆให้เราเนี่ยชื่นชมเขาถ้าเราไม่ชื่นชมเขาไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยเขาก็แสดงท่าทีที่ไม่โอเคออกมามาถึงประเภทถัดมานะคะถ้านะค,คนน่าซื่อใจคดอันเนี้ยเจนนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งนั่นก็คือ ที่เขาลองว่าหน้าเนื้อใจเสือเชื่อไม่ได้นะคะคนประเภทนี้ก็น่ากลัวต่อหน้าทำเป็นดีแต่รับหลังกับกลายเป็นอีกคนอีกคนหนึ่งพร้อมที่จะทำร้ายพร้อมที่จะเอามีดมาแทงข้างหลังเราอยู่เสมอเมื่อไหร่ที่มันมีการกระทำความผิดอะไรเกิดขึ้นนะคะเขาจะเป็นคนที่เอาตัวรอดไปคนแรกเลยเราก็จะมักจะโบยความผิดให้กับคนอื่นรอบตัว แบบที่เรางงเลยว่าเอ้ยเมื่อกี้ยังทาดีอยู่เลยอะ่ะทําไมตอนนี้กลายเป็นอีกคนนึงไปแล้วอะคะสามคันนั้นก็คือแวมพายแต่แวมพายคนนี้นะคะเขาไม่ได้ดูดเลือดนะคะแต่เขาดูดพลังงานบวกไปจากเราะคะ่ะเขาจะเป็นคนที่มองโลกในแง่หลายอะ่ะมองโลกอยู่มุมเดียวเลยคะ่ะคือมุมล้ายๆพูดแต่สีไม่ดีเรื่องไม่ดีมีแต่เรื่องดราม่าออกมาจากปากของเขาแล้วมันยังไม่พอนะคะเขา เอาไปพูดใส่คนอื่นพยายามที่จะทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีแบบนั้นไปด้วยซึ่งโอเคถ้าเราพยายามที่จะฟังแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือเขานะคะอยากจะให้เขาช่วยแก้ปัญหาใดของเขาเนี่ยเขาจะไม่สนใจนะคะเขาจะไม่ยอมรับไอ้ความช่วยเหลือของเราเลยแต่ว่าเขาก็เอาจะบนบนแล้วก็บน่นไอ้สิ่งเหล่านั้นออกมา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้ใครแล้วเรารู้สึกว่าเออได้ยินแต่เรื่องแย่ได้ยินแต่เรื่องเศร้าๆเนี่ยต้องรีบถอยออกมาแล้วเพราะว่าเขาบอกไว้ว่ามันมีผลอย่างมากเลยกับการที่จะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่หลายเหมือนกับคนคนนั้นได้เหมือนเป็นโรคติดต่อค่ะข้อที่4ค่ะคนที่เขาชอบเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นคนประเภทนี้เนี่ยเขาจะต้องการอะไรจากเราอยู่เสมอแหละค่ะเขา อาจจะขาดความรักตัวเองก็เลยอยากให้เรารักอยากให้เราสนใจเขามากๆเขาจะรู้สึกดีมากเมื่อได้เป็นคนสําคัญของใครสักคนหนึ่งหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรานะคะแต่พยายามทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเป็นคนเด่นเป็นคนดังโดยไม่ได้สนวิธีการที่จะได้ความโด่งดังนี้ขึ้นมาเราเมื่อใจที่เขาได้เป็นคนที่ได้รับความสนใจจากคนอื่นนะคะเขาจะภูมิใจดีใจมาก เพราะฉะนั้นเราเราไม่สามารถไปดูแลไปให้ความสนใจกับใครสักคนหนึ่งได้มากๆหรอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจนก็อยากจะให้เว้นระยะกับคนที่เรียกร้องความสนใจมากจนเกินไปสักนิดนึงนะคะเราควรจะต้องดูแลเราก่อนอะเราไปให้ความสนใจกับคนอื่นมากๆไม่ได้บุคคลประเภทที่5นะคะนั่นก็คือคนที่เสแสร้งแกล้งทำจริงๆแล้วมักพบบ่อยในละครหลังข่าวคนพวกนี้เขาก็อาจจะ ทำบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆอ่ะเขาคิดยังไงกับเรื่องเรื่องนั้นหรือว่าเขาสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อที่จะมาทําร้ายใครสักคนหนึ่งจริงๆแล้วอ่ะค่ะเขาอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าเขาไม่อยากให้ใครดีกว่าตัวเขาเขาก็เลยพยายามที่จะทําตัวเองให้เป็นที่สนใจของคนอื่น ด้วยวิธีที่ผิดๆแล้วเขาก็จะไม่หยุดทําด้วยนะคะจนกว่ามันจะถึงจุดที่เขาพอใจซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจุดที่เขาพอใจเนี่ยมันอาจจะทําร้ายคนไปนหลายๆคนแล้วก็ได้ประเภทถัดมาค่ะนั่นก็คือพวกที่ใช้สารเสพติดหรือติดสารเสพติดทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าคนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยนะคะอาจจะทําให้ขาดสติเห็นกันได้บ่อยเลยคนที่ดื่มเหล้าหรือเสพยาบางอย่างอะ จะทะเลาะเบาแวงกันหรือบางทีอะไรล่ะจะับใครเป็นตัวประกันบ้างแหละเพราะฉะนั้นก็ห้ามเข้าใกล้คนที่เขาเสพสารเสพติดเลยค่ะเจ็ดขันิสัยพูดขี้ประชดประชันชอบพูดจาเสียดสีแดกดันกันอยากจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยเขารู้สึกเจ็บแผบในใจแย่มากๆเลยนะทุกวันนี้คนที่เขาทําลายกันด้วยคําพูดแต่มีอยู่เยอะมากๆค่ะเพราะฉะนั้น คือเราต้องระวังคําพูดแล้วก็คิดคําพูดก่อนทุกครั้งที่จะพูดออกมากันกองมันก่อนนะ่ะบางครั้งอ่ะเราก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเราแค่อยากจะสร้างความขบขันให้ในกลุ่มสนทนาใช่ไหมแต่เอคคำพูดตลกเหล่านันะมันไป บูลลี่ไปทำ้ายจิตใจคนคนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นคําพูดที่มันจะแสดงอีกความตลกนี้ออกมามันควรจะเป็นการตลกที่สร้างสรรค์น่ะนี่มันก็ยุคสมัยไหนแล้วโนไม่ใช่การบูลลี่แล้วจะตลกค่ะก็อยากฝากไว้นะคะว่าคําพูดมันเป็นอาวุธที่ร้ายแรงจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนของขวัญได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดก่อนพูดนะคะข้อที่8ค่ะจอมบงการอันนี้พอพูดถึงแล้วจะนึกถึงใครรู้ไหมคะนึกถึงใจแอนในเรื่องโดาเอมอน เพราะว่าใจแอนเนี่ยเขาจะมีนิสัยที่ชอบออกคําสั่งเอาตัวเองเป็นใหญ่ทาแบบนั้นสิแบบนี้สิแบบนั้นดีที่สุดแบบนี้ดีที่สุดแหละต้องการให้คนอื่นเนี่ยเห็นด้วยกับความคิดของเขาเสมอถ้าคนอื่นไม่เห็นด้วยกับเขาเขาก็พยายามที่จะบีบคั้นทํายังไงก็ได้แหละ ด้วยวิธีไหนก็ตามให้คนคนนั้นน่ะเห็นด้วยกับเขาดังนั้นถ้าไม่อยากตกเป็นท่าของใจแอนนะคะก็หนีห่างคนเหล่านี้ไว้ดีกว่าพอพูดถึงใจแอนแล้วนะคะก็จะพูดถึงซเนโกะไม่ได้ซเนโกะเนี่ยเขามีนิสัยที่ชอบโอ้อวดตัวเองสังเกตไหมคะเขาจะชอบพูดจาโอ้อวดตัวเองอวดในสิ่งที่ตัวเองมีอวดในสิ่งทีต่ทตัวเองเคยไปเที่ยวโดย เขาจะดูถูกความรู้สึกความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะซึเนโกเขาก็ชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะเชื่อว่าตัวเองอะเจ๋งที่สุดแล้วก็ฉละที่สุดซึ่งเวลาที่โนบิตะไปได้ยินคําพูดเหล่านั้นเนี่ยโนบิตะอาจจะขาดความยับยั้งชั่งใจใช่ไหมคะก็เลยทําให้เราเนี่ยอยากได้อยากมีเหมือนซึเนโกซึ่งเมื่อไหร่ที่เราอยู่ใกล้คนที่โ,โอ้อวดตัวเองเนี่ย ก็ต้องมีสติในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะอย่าไปเชื่อไอ้คำพูดเหล่านั้นสมดเพราะว่ามันจะทำให้เราเหนื่อยฟรีและถ้าเราจะไปคิดโต้แย้งอะคะ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนพวกนี้เขาก็จะเชื่อแบบนั้นแล้วก็จะพยายามเอาชนะสิ่งที่เราพูดให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาค่ะพูดถึง Toxic ิ e o p เพกันไปตั้งเก้าประเภทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเจนก็อยากจะพูดถึงเรื่องวิธีหลีกเลี่ยงคนที่เป็นท็อกซิ e พีเพบ้าง เริ่มกันที่วิธีแรกนะคะก็คือให้ใส่ใจกับภาษากายแล้วก็น้ําเสียงคําพูดจาของเขาคือบางทีอะค่ะคําพูดของเขาอะอาจจะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่ถ้าน้ําเสียงของเขาภาษากายของเขาที่มันแสดงออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วละ่ะมันดูเหมือนไม่ใส่ใจมีเจตนาไม่ดีอันนี้เราต้องรีบถอยออกมาแหละเพราะมันเป็นสัญญาณที่สําคัญสัญสญ,ญานึงแล้วว่า เขาจะต้องแสดงพฤติกรรมคำพูดคำจาที่ไม่ดีกับเราแน่ๆต่อมาค่ะก็คือต้องพยายามอยู่ห่างจากคนมองโลกในแง่ร้ายอย่างที่เจนบอกไปว่าคนมองโลกในแง่ร้ายคนมองโลกในมุมเดียวเนี่ยไม่เห็นสิ่งสวยงามเลยเนี่ยมันสามารถเป็นโรคติดต่อกันได้ถ้าเราอยู่กับเขามากมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่มองอะไรก็ไม่สดใสไม่มีความสุขกับชีวิตได้เหมือนกันวิธีถัดมาค่ะก็คือรักษาระยะห่าง จากคนขี้นินทาซะบ้างไอคำพูดที่ว่าคนไม่ถูกดินทาไม่มีในโลกเจงก็ว่ามันก็จริงนะแต่ว่าการดินทามันไม่ใช่เรื่องปกตินะคะแล้วว่าต้องเปลี่ยนไมล์เซตใหม่อะมันไม่มีประโยชน์กับใครเลยจริงๆถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าไอการดินทามันก็เป็นเรื่องสนุกสนานนะแบบมันทําให้เรากับคนที่เรานินทาด้วยอยู่อะกระชับความสัมพันธ์กันได้แต่เชื่อเถอะเมื่อไหร่ที่เราลุกออกไปจากวงสนทนานั้นนะคะ เราก็จะโดนนินทาด้วยเหมือนกันถัดมาก็คือต้องอยู่ห่างจากคนที่ชอบเรียกร้องความสนใจคนที่ไม่มั่นคงและไม่เห็นค่าในตัวเองเนี่ยเขาจะไม่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้เลยแล้วคนที่ไม่มีความสุขกับตัวเองได้เลยอะคะ่ะจะสามารถมีความสุขกับคนรอบข้างได้ยังไง อยู่ด้วยเราก็คงเหนื่อยอยู่ด้วยก็คงเสียใจไม่สบายใจทุกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็ถอยออกมานะถัดมานะคะก็คือจะต้องระวังคนที่ขี้โมโหเอาไว้ให้ดีๆคนที่ชอบตะกวนเสียงดังคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แสดงอาการวิพากวิจารณ์หรือว่าบุดวิดโว,ดวยวายอย่างเงี้ยนี่มันเป็นสัญญาณที่สําคัญแล้วนะคะที่จะบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะทําร้ายเราในสักวันใดวันหนึ่ง คือถ้าเจอเจนก็อยากแนะนําให้รีบถอยออกมาดีกว่าก่อนที่ไอความสัมพันธ์นั้นนะมันจะถล่มลึกเข้าไปจนถึงวันที่เราแยกตัวออกมาไม่ได้เราก็จะต้องทนทุกข์นะคะพูดถึงการหลีกเลี่ยงไปแล้วนะคะเจนก็เลยจะมาแนะนําวิธีรับมือกับคนพ่นผิดกันต่อถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้โอเคอย่างแรกเลยจะต้องถามตัวเองจริงๆตรงๆดูว่าเรามีเพื่อนคนสนิทที่เป็นท็อกซิกไหม โอเคถ้าสมมติว่ามันอยู่ในระดับที่เรารับได้เนี่ยก็ยังโอเคใช่ไหมคะแต่ถ้ามันอยู่ในระดับที่โอเคมันทําให้เราเป็นทุกข์เหลือเกินเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงแล้วก็แนะนําสิ่งที่เรารู้สึกไปกับเขาตรงๆถ้าเขายังไม่ฟังเนี่ยโอเคเราจะต้องสร้างกําแพงให้กับตัวเองแล้วแหละว่าอย่าให้มันล้าเส้นมาทําให้เราทุกข์เหมือนที่เราเคยถูกมาการจํากัด หรือว่าการให้ขอบเขตเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะ 2. เลยนะคะก็คืออย่าพยายามควบคุมหรือขจัดความเป็นพิษของเขาคือนิสัยไม่ดีเหล่านี้บางครั้งะคะ่ะมันกําจัดไปไม่ได้แล้วจริงๆมันอยู่กับคนคนนั้นมานานแล้วเราไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกไม่ดีที่เราพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นแล้วแต่มันไม่ดีขึ้นสักทีเจนแนยาำว่าให้ยอมรับความจริงคะ่ะว่าเขา,าเป็นแบบนั้นแล้วเราแก้อะไรไม่ได้แล้ว 3. ค่ะทนไม่ไหวแล้ว เลิกความสัมพันธ์ไปเลยเลิกความสัมพันธ์กับคนที่มีความท็อกซิกพีเพิลไปเลยนะคะถ้าใครที่มันส่งผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายของเรามากๆวิธีเดียวและทางออกที่ดีที่สุดก็คือออกมาจากตรงนั้นค่ะ4ค่ะนั่นก็คือต้องฟังเสียงภายในของเราเราอะค่ะมักจะมีสัญญาณบอกกับตัวเองเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแต่เจงขอพูดก่อนในเรื่องร้ายละกันถ้าเราเจอคนคนหนึ่งที่ เขาไม่ดีมากๆเราจะพูดกับตัวเองเลยว่า้ไม่อยากเดินเข้าไปหาเลยวะไม่อยากคุยด้วยเลยอะทําไมเเขาจะต้องพูดเรื่องไม่ดีแบบนี้แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นฟังเสียงที่เราพูดกับตัวเองนะคะเข้าใจตัวเองยอมรับว่าเราอะคุยกับคนนั้นไม่ได้จริงๆไม่ไหวอย่าฝืนดูแลตัวเองเอาความรู้สึกตัวเองก่อนมีคนมากมายในชีวิตที่เราเจอ ที่เราสามารถครบได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพึ่งพิงกับคนคนนั้นแค่คนเดียวนะคะดูแลตัวเองก่อนเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแต่ในบางครั้งค่ะเราอาจจะเป็นคนที่มีความท็อกซิกบางอย่างอยู่ในตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมป้องกันตัวเองไม่ให้ไปพ่นพิษใส่คนอื่นกันนะคะโดยการทําตัวให้เป็นคนน่ารัก แบบที่เราอยากจะพบเจอในชีวิตประจําวันเช่นเราอยากจเจอคนที่ให้เกียรติคนอื่นเราก็ต้องเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นก่อนเราอยากเจอคนที่เขายิ้มแย้มแจ่มใสเราก็ควรจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนอยากเจอคนที่มีมารยาทเราก็ต้องเป็นคนที่มีมารยาทก่อนนะคะคือการทําสิ่งดีๆมักจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรา ส่วนถัดมานะคะก็คือต้องทำตัวสบายๆชิลๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันปล่อยวางกับสิ่งที่เราเจอบ้างนะคะการที่เราเจอสิ่งไม่ดีแล้วเราก็พูดออกไปเลยเนี่ยมันไม่โอเคถัดมาค่ะก็คือทำตัวสบายๆชิลๆปล่อยวางอย่าไปจริงจังมากกับทุกเรื่องนะคะมีสติในการควบคุมอารมณ์ตัวเองถ้าตัวเองอยู่ทนไม่ไหวเราจะแสดงพฤติกรรมที่มันเป็นท็อกซิกออกมาเนี่ย เราก็ควรจะไปหากิจกรรมบางอย่างที่เราทำแล้วเรารู้สึกสบายใจอ่านหนังสือฟังเพลงไปเรียนศิลปะป้องกันตัวอะไรก็ได้ที่ทำให้เราได้ผ่อนคลายหรือว่าได้ปลดปล่อยสิ่งที่เรารู้สึกอึดอัดมาทาั้งวันแล้วอะค่ะเซนก็มีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเคล็ดลับในการทำให้วันวันหนึ่งของเราเนี่ยมันดูสดใสดูแฮปปี้มากขึ้นมากกว่าเดิมในแต่ละวันค่ะหาสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เรารู้สึกขอบคุณ ใช้เวลากับคนที่มองโลกในแง่ลบน้อยลงไปใช้เวลากับคนที่มองโลกในแง่บวกให้มากขึ้นนะคะไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนไม่เข้าสังคมหรือเปล่าไม่สําคัญเลยค่ะสําคัญกับว่าเราอาจจะอยู่กับเพื่อนสักคนหนึ่งแล้วเรามีความสุขอันนี้มันก็โอเคแล้วนะคะสุดท้ายค่ะก็คือบ,คบังคับให้ตัวเองเนี่ยวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดูซิว่าอันนี้ดีไหม แก้ไขได้ไหมปรับที่ตัวเองยังไงได้บ้างถ้าปรับที่เราไม่ได้เออเราพูดคุยกับเขาได้ไหมหรือว่าวิเคราะห์แล้วความสัมพันธ์นี้มันไปไม่รอดโอเคค่ะก็เดินออกมาให้ยอมรับกมจริงว่ามันไม่ไหวจริงๆมันไม่ได้จริงๆชีวิตจริงๆอะค่ะมันสามารถทําให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เราคิดได้นะคะแต่ว่าพูดดูแลมันก็อาจจะยากเนาะแต่ถ้าเราเริ่มจากเรื่องเล็ก ก่อนก็ได้เริ่มจากตัวเราเองก่อนแน่นอนว่ามันจะสามารถสร้างความสุขในลำดับต่อไปได้แน่นอนนะคะก็อย่างที่เจนบอกว่าใช่ค่ะความสัมพัธ์ของคนกับคนรอบข้างเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่วิธีที่เราจะหาความสุขได้นะคะก็ควรที่จะต้องเข้าใจยอมรับความจริงและตัดสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นพิษต่อชีวิตของเราออกไปด้วย เราจะได้พบความสุขที่แท้จริงนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมีความสัมพันธ์ดีๆกับคนรอบข้างค่ะเราพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะขอบคุณค่ะออจิตพอดแคส